ลับมาช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการขับเคลื่อน SME จะไปสู่ยุค 4.0 นะครับแน่นอนว่าจะต้องมีเวทีสำคัญให้เขาเนี่ยได้เห็นว่าการพัฒนาจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 จะต้องเป็นยังไงบ้างใช่ครับเพราะว่า SME เองถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับมี SME ทั่วประเทศนี่เยอะมากๆเลยนะฮะถูกต้องครับดังนั้นนะครับสำหรับงานนี้ที่เป็นงานน่าสนใจจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณอุตมะสาวนายนครับเราก็สู่ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะพาผู้ชมมาดูความสำคัญของการผลักดันโดยเฉพาะนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หนึ่งในนั้นนะครับที่ภาครัฐตอนนี้พยายามเร่งผลักดันโดยเฉพาะฐานรากถ้ามาดูในหน่วยของเศรษฐกิจนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนสำคัญที่จะเป็นส่วนผลักดันและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรอบนี้หนีไม่พ้นเรื่องของ SME นะครับเราจะ transform SME หลังจากนี้ให้เดินหน้าข้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งงานที่จะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนนั่นก็คืองาน SME Transform นะครับพร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากลวันนี้จะมาร่วมพูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณอุตมะสาวนายนครับท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับงานที่กำลังจะจัดขึ้นครับงานนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจาก SME ในปัจจุบันนี่แหละก้าวเข้าสู่ SME ในยุค 4.0 ความสำคัญของงานนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโอเคงานนี้เนี่ยนะครับเป็นการรวมพลังของหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนภาคการศึกษานะครับทั้งในและนอกประเทศจากต่างประเทศเนี่ยมาช่วยกันนะครับหนึ่งเลยเนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการสร้างความตระหนักนะครับให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการกลุ่ม SME และรวมไปถึงกลุ่มสตาร์ทอัพว่าวันนี้เนี่ยโอกาสมีอย่างไรบ้างในเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับการค้าการลงทุนรูปแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพราะเทคโนโลยีของใหม่ๆมาเยอะมากที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับในด้านเรื่องของดิจิตอลอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนั้นเราต้องการสร้างความตระหนักสองเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้เข้ามาแล้วสัมผัสกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนนโยบายหลายประการหลายด้านที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ปรับตัวนะครับให้สามารถยกระดับการค้าขายการทำธุรกิจทั้งหลายเนี่ยในทิศทางที่เราเรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ที่ผมเรียนนี่แหละเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมันมาถึงนะครับก็จะมีการแสดงของมาตรการหลายๆอย่างนะครับที่เป็นรูปธรรมเลยสัมผัสได้แล้วก็ข้อ3ก็คือเราอยากนำเสนอมาตรการเหล่านี้แหละบริการทั้งหลายที่มีนะครับโครงการไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครเข้าโครงการฝึกอบรมหรือแม้กระทั่งขอยื่นขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินเงินทุนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆข้อ4ขอแถมนิดหนึ่งนะครับก็คือให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีโอกาสมารู้จักกันรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญนะครับอีกด้วยในวงการทั้งหลายเพราะเราจะมีเวทีครับทั้งวันที่เป็นเวทีเสวนาเวทีของวิทยากรที่จะมาแสดงแล้วก็มอบองค์ความรู้ในด้านต่างๆครับทีนี้ถ้าพูดถึงรายละเอียดในงานถ้าเป็นลักษณะของประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่อยากจะไปร่วมงานนี้ไฮไลท์สำคัญที่ครั้งนี้ที่พลาดไม่ได้สำหรับการไปดูเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คืออะไรครับมีหลายส่วนนะครับแต่มันยึดโยงกันหมดคือสำคัญเหมือนกันหมดอย่างที่ผมเรียนว่าแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการ SME หรือแม้กระทั่งประชาชนนักศึกษาเนี่ยสนใจในด้านไหนแต่เริ่มเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของ SME ผู้ประกอบการระดับฐานรากนะครับเราเรียกว่าโซนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งหรือเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์เพื่อให้เข้มแข็งนะครับในตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการที่เรานำลงสู่ระดับท้องถิ่นพื้นที่ชุมชนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นอย่างไรการผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่อันนี้ก็สำคัญมากชุมชนของเราเนี่ยมีกลุ่มซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินค้าในการออกแบบสินค้ามากแต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนมาอีกกลุ่มหนึ่งผมอยากให้ไปดูกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ว่าด้วย เสริมสร้างยกระดับความเข้มแข็งนี่ก็ที่ผมเรียนว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะแสดงพื้นที่เนี่ยมีการแสดงนะครับถึงโครงการจริงเทคโนโลยีจริงที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ยกระดับไม่ว่าในเรื่องการผลิตนะครับในการบริหารจัดการในการส่งของนะครับมีของจริงมาให้ดูและที่สำคัญคือมีการให้คำปรึกษามีให้การ
คำให้นำแนะนำนะครับจริงๆมีพื้นที่หนึ่งในกลุ่มนี้ที่ผมอยากให้มาดูนะเราเรียกว่าศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 Industry Transformation Center นะครับซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศศูนย์เหล่านี้นะครับแล้วก็ลงไประดับจังหวัดศูนย์ใหญ่นี่ระดับภาคนะอย่างศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ที่บริเวณกล้วยน้ำไทยพระราม4นะครับกลุ่มที่3คือสตาร์ทอัพที่จะเป็น SME ต่อไปอันนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะแสดงถึงผู้ที่ได้รับการส่งเสริมที่ทำงานกับเราแล้วก็จากไอเดียความคิดไปสู่ของจริงมีทั้งรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะน่าสนใจมากที่คนไทยเป็นแนวความคิดคนไทยวันนี้ได้ต้นแบบเราก็แนะนำให้รู้จักกับแหล่งทุนนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็จะมาแสดงให้เห็นอีกโซนหนึ่งพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการเสริมทางด้านการเงินการเงินก็เพราะว่าวันนี้เรามีมาตรการพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพื่อปรับเปลี่ยนยกระดับสำหรับคนตัวเล็ก 8,000 ล้านนะครับคือวิสาหกิจชุมชนเลยในอัตราดอกเบี้ยที่แทบจะเรียกว่าน้อยมากนะครับรวมไปถึงสินเชื่อในรูปแบบต่างๆซึ่งเข้าถึงได้ง่ายกว่าธนาคารพาณิชย์เพราะเราไม่ได้แข่งกับธนาคารนะแต่ว่าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยและเอกชนที่สนใจสนับสนุนเนี่ยก็คือมาช่วย SME เติมเต็มในตรงนี้แล้วเมื่อเราส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME รายเล็กเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยเขาก็เข้าถึงระบบธนาคารปัจจุบันได้นะครับอันนี้เป็นโซนหลักๆที่จะแสดงให้เห็นแล้วจะเห็นถึงความยึดโยงกันทั้งหมดครับเราเห็นหลายโซนสำหรับงานนี้ครับท่านถ้าประชาชนหลายคนหรือว่าคนที่สนใจทั้งผู้ประกอบการจะมางานนี้เราจะวัดความสำเร็จจากงานนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจาก SME ในปัจจุบันจะกลายเป็น SME 4.0 มันมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างครับในเรื่องของความท้าทายนะครับอันนี้ก็ที่เราได้คุยกันตอนต้นว่าวันนี้โลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนมากมันก็ทำให้รูปแบบการค้าขายเนี่ยนะครับการทำงานด้วยกันระหว่างธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการมันเปลี่ยนนะSME เราเนี่ยทำงานอยู่ในสิ่งแวดล้อม2ลักษณะง่ายๆเนี่ย1คือลักษณะกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอาหารนะครับยกตัวอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทำงานกับบริษัทใหญ่ทำงานกับ SME ด้วยกันอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เป็นอะไรเหล่านี้เทคโนโลยีวันนี้มาถึงดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยถ้าบริษัทใหญ่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนเราไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยการติดต่อเชื่อมโยงมันก็ลำบากขึ้นนะเขาก็อาจจะไปติดต่อกับคนอื่นมากขึ้นนะครับข้อ2ในลักษณะที่2เนี่ยก็คือ SME วันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพด้วยตนเองนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มก้อนโดยตรงอาจจะตั้งแต่ลักษณะของที่ผมเรียนว่าวิสาหกิจชุมชนก็ถือเป็น SME นะครับถ้าไปจดทะเบียน 4-5 คนเนี่ยก็ใช่แต่วันนี้เป็นโอกาสจริงๆว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะครับการประกอบการของตัวเองแล้วเข้าถึงตลาดใหม่ๆวันนี้ผมเรียนว่าตลาดของวิสาหกิจชุมชนและ SME ทั่วไปเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป็นทั้งโลกแล้วเพราะการค้าขายออนไลน์อินเทอร์เน็ตเปิดให้คนตัวเล็กเนี่ยเข้าสู่ความเชื่อมโยงของตลาดหรือที่เรียกว่าห่วงโซ่นะครับห่วงโซ่การตลาดเนี่ยได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องผ่านใครก็ได้ถ้ามีความสามารถแล้วเข้าใจใช้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มอย่างนี้เนี่ย ความท้าทายก็คือวันนี้จะปรับตัวให้ใช้โอกาสได้เต็มศักยภาพแค่ไหนได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับนี่คือความท้าทายโอกาสที่มีความท้าทายก็มาพร้อมโอกาสบ้างก็เป็นหน้าที่ของรัฐแล้วครับนั่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยกันระดมทรัพยากรระดมกำลังมาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เราคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะครับว่านี่คือหนึ่งในเวทีสำคัญนะครับสำหรับการที่จะผลักดัน SME ในการก้าวเข้าสู่เป็น SME 4.0 หรือว่าลักษณะของการทรานสฟอร์มถ้าหากไม่มีเวทีนี้ครับเราจะไม่เห็นเรื่องของนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงที่ SME ในปัจจุบันจะได้เห็นความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือนวัตกรรมที่ตอนนี้บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงผลักดันให้ SME ในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงได้
ข้าไปสู่ยุค 4.0 ในหลายๆประเทศที่เขาได้เริ่มกันดังนั้นความสำคัญของงาน SME Transform นะครับพร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากลนะครับสามารถไปชมกันได้จะมีงานนะครับในวันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้นะครับที่ Challenger Hall 2 Impactเมืองทองธานีครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับดร.อุตมะสาวนายนมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับไปกันได้นะครับ 18 ถึง 20 พฤษภาคมนี้ SME Transform พร้อมและเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากลครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับในการพัฒนา SME ไทยของเรานะครับให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับ